นรกย่อยขุมที่17กระทะต้มผิดศีลต้มตุ๋นหลอกลวงชักชวนทำผิดข้าพเจ้ามาหยุดยืนตรงหน้ากระทะต้มหรือเขี้ยวใบหนึ่งภายในมีของเหลวเดือดพร่านมีฟองไอร้อนผุดตลอดเวลากลางม่านไอเดือดนั้นข้าพเจ้าเห็นผู้คนลอยผุบผุบโผล่โผล่ที่จมลงไปแล้วเนื้อหนังหลุดล่อนกลายเป็นโครงกระดูกขาวโพนส่วนที่ลอยขึ้นกลับมีเนื้อหนังขึ้นมาใหม่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบสิ้นที่นี่คือที่ลงทันของผู้ทำผิดศีลต้มตุ๋นหลอกลวงผู้คนชักชวนคนทำผิดแต่ที่น่าแปลกคือใต้กระทะใบนี้ข้าพเจ้ากลับไม่เห็นมีเชื้อเพลิงเชื้อฟืนเชื้อไฟหรือถ่านอะไรองค์ตีจังอ้วงพอศักดิ์ได้มีเมตตาตอบข้อสงสัยข้าพเจ้าว่าความร้อนหรือเชื้อไฟของนรกขุมนี้มิได้มาจากไหนที่แท้ก็มาจากกิเลสกรรมของผู้ต้องโทษนั่นเองยิ่งมีกิเลสมีมากเท่าไหร่ความร้อนก็จะทวีขึ้นมากเท่านั้นองค์พระโพธิสัตว์ยืนพิจารณานรกขุมนี้อยู่ครู่หนึ่งจึงประกาศว่าสาธุท่านทั้งหลายจงหยุดฟังอาตมาก่อนอาตมาจะมาโปรดขอให้ทุกท่านตั้งสติตอบอาตมาว่าหากได้ไปเกิดอีกครั้งสิ่งแรกที่อยากทำมีอะไรบ้างได้ยินคำตอบปะปนเสียงขมดังอึมมีอยู่ทั่วไปและที่แน่ๆเห็นผู้รับโทษจำนวนหนึ่งสามารถใช้มือเกาะจับขอบกระทะซึ่งบัดนี้ไม่ร้อนสำหรับพวกเขาแล้วปีนป่ายออกมาภายนอกได้คำตอบของผู้ได้รับการปลดปล่อยเหล่านั้นก็คือพวกเขาเข็ดหลาบจะไม่ทำการหลอกลวงต้มตุ๋นอีกแล้วสิ่งแรกที่อยากทำคือการให้ทานสงเคราะห์เช่นบริจาคปัจจัย4ทรัพย์สินเงินทองอาหารเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคนยากคนจนคนยากไร้ขาดแคลนคนพิการคนป่วยคนชราเด็กกำพร้าอนาถาขาดที่พึ่งเป็นต้นส่วนที่ยังเหลือลอยคอเป็นกระดูกต้มในกระทะสลับกับร่างมนุษย์เนื้อหนังเปื่อยยุ่ยล่อนหลุดจะเป็นผู้ที่ยังไม่รู้สึกสำนึกตนนั่นเอง